สวัสดีครับพิกัดเชิงคู่ในคลิปนี้นะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับสมการเทียบเท่านะแล้วก็การหาจุดตัดนะของกราฟในระบบพิกัดเชิงค้วให้ครบทุกจุดตัวอย่างแรกนะสังเกตด,ดูว,ว่าเส้นโค้งสีน้ําเงินนะก็คือกราฟในระบบพิกัดเชิงคู่นะมาจากสมการ R เท่ากับรูทส่วนกราฟสีเขียวอันเนี้ยนะมาจากสมการ R เท่าับลบรูทสามนะทั้งสองภาพนี้ กราฟเป็นรูปเดียวกันนะสมการต่างกันแต่ให้กราฟรูปเดียวกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสมการเทียบเท่าการหาสมการเทียบเท่าของเนะี่ยกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วเนะี่ยมาจากข้อสังเกตว่าเนะี่ยในระบบพิกัดเชิงขั้วจุด r เซตานะ้ากับจุดลบหนะึ่งกำลังเเซต้าบวก n นพายเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกราฟของสมการ f r เซต้าเท่ากับ0นะกับกราฟของสมการที่แทน r ด้วยลบ1กำลัง n คูณ r แทนมุมเซต้าด้วยเซต้าบวก n พายเนี่ยจะได้กราฟรูปเดียวกันเนะีนะ่ยเพราะสมการตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าสมการเทียบเท่าของ f r เซต้าเท่ากับ0นะมาดูการจัดรูปแบบคณิตศาสตร์กันนะอยากรู้ว่าเนะี่ยสมการเทียบเท่าของ r เท่ากับรูปสคืออะไรเนะี่ย ก็จัดรูปย้ายข้างให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0ย์ที่เหลือเรียกว่า f ใหญ่ r เซตา้ากรณี n เป็น1นะึก็แทนค่าลบ1ลัง1คูณ r พายบวกเซต้านะแทน n ด้วย1แล้วนะตัวนี้ก็เป็นลบ r นะตัวนี้ก็กลายพายบวกเซตา้าแทน r ด้วยลบ r นะลบรูสเหมือนเดิมนะีก็กลายเป็น r เท่ากับลบรูปสอย่างนี้ก็ถือว่าเนะี สมการ r เท่ากับสมการ R เร่ากับลบรู้สเนี่ยเป็นสมการเทียบเท่ามีกราฟรูปเดียวกันกราฟรูปคาร์ดิโอเนีย R เท่ากับลบสอบวกสองคอสเซตากราฟรูปสีแดงตัวนี้นะอยากรู้ว่าเนี่ยสมการเทียบเท่าของมันคืออะไรเนี่ยอาจจะมีหลายรูปนะลองแทนค่าดูเนี่ยเเป็นหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งกำลังหนึ่ง r พายบวกเซตาเนี่ย n เป็นหนขนาดนี้ แทน r ได้ลบ r แทนเซต้าด้วยพายบวกเซต้าสมการนี้นะ r เป็นลบ r แล้วบวก2ไว้หมเฉยๆนะ cos เซต้าเป็น cos พายบวกเซต้า cos พายบวกเซต้าคือลบ cos เซต้าลบตัวนี้ก็กลายเป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบ r ย้ายข้างไปก็ r เท่ากับ2บวก2 cos เซต้าก็แปลว่าสมการเทียบเท่าของเ r เท่ากับลบ2บวก2 cos เซต้า R เท่ากับ2บวก2 cos เซตาสตัวนี้เป็นสมการเทียบเท่ากันเพราะว่ามีกราฟรูปเดียวกันนะกราฟรูปสีแดงกับกราฟรูปสีน้ําเงินน่สูตรที่ใช้ต่างกันแต่ว่าให้กราฟรูปเดียวกันต่อไปเป็นกราฟรูปกลีบกุหลาบเนี่ย R เท่ากับ2อไซน์สเซตาเนี่ยอยากรู้ว่าสมการเทียบเท่ากับมันคืออะไรก็จัดรูปกันย้ายข้างมาเป็น R ลบสไซน์สเซตาเท่ากับ0เอาตัวนี้เป็นสูตร f ใหญ่ R เซตา ลองกรณี n เป็น1นะลบหนึ่งลังหคูณ r นะแทน r ด้วยตัวนี้นะแทนมุมด้วย pi บวกเซตนะี่ยตัวนี้ก็เป็นลบ r สมการนี้แทน r ด้วยลบ r นะแทนเซตด้วย pi บวกเซตาเนะี่ยไซ2 i บวก2เซนี่ยก็กลายเป็นไซ n 2เซเฉยเน,นลบ r ตัวนี้ก็แปลกลายเป็นลบ r ลบสไซเซ้านะี่ยย้ายข้ามาก็ r เท่ากับ ลบสองไซเซตาก็แปลว่าสมการตัวนี้ r เท่ากับ2องไซเซตากับสมการตัวนี้ r เท่ากับลบ2ซเซตาเป็นส,สมการเทียบเท่ากันให้กราฟรูปเดียวกันนะกราฟสีน้ำเงินกับกราฟสีแดงสูตรในการเขียนกราฟต่างกันนะแต่ว่าได้กราฟรูปเดียวกันก็ถือว่า2สมการนี้นะตัวบนสุดกับตัวล่างสุดเนี่ยเป็นสมการเทียบเท่ากันเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ของสมการเทียบเท่านะ มาดูปัญหาที่อาจเจอเกิดขึ้นในการหาจุดตัดจงหาจุดตัดของนะกราฟวงกลมกราฟรูปกลีบกุหลาบวาดรูปดูแลนี่ะวงกลมสีแดงกลีบกุหลาบสีน้ําเงินเนี่ยมีจุดตัดอยู่กี่จุดเนี่ยถ้าเห็นกราฟตรงหน้าเราก็เห็นเป็น8จุดเนี่ยแต่การทํางานโดยทั่วไปนั้นอ่ะบางทีเรามองไม่เห็นกราฟเนี่ยถ้ามองไม่เห็นกราฟเราก็ต้องหาจุดตัดโดยการ แก้สมการตีโกนโดยการแก้สมการเนะี่ยไซ2เซตาเท่ากับรู3ส่วน2เนะเพราะฉะนั้น2เซตามุมต่างๆที่เป็นไปได้นะมุมบวกเล็กที่สุดก็พายส่วนสามนะถอยลงมานะลบสี่พายส่วนสามลบห้าพายส่วนสามถอยมาทางด้านลบหรือจะเพิ่มค่าทางด้านบวกกนะ็สองพายส่วนสามเจ็ดพายส่วนสามแปดพายส่วนสามเซนะตาคืออะไรย้ายสองมาหารนะ จัดรูปแล้วนะลดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วนะแต่มุมต่างๆนีเนะนี่ยนะพอแทนค่าเบียดเสร็จแล้วเนะี่ยเนื่องจากจุดในระบบ,บ,าาะบ,บพิกัดเชิงขั้วอาจาจะเลือกมุมได้หลายมุมเพราะมุมต่างๆที่เลือกมานี้เนี่ยพอแทนค่าจริงๆแล้วจะได้เพียง4จุดที่แตกต่างกันเนะี่ยที่เกิดจากการแก้สมการเนี่ยนะรูปสามพายสา่วนหกลูปสามพายส่วนสามรูปสามเจ็ดพายส่วนหกแล้วก็รู4สามสี่พายส่วนสามเนี่ยเพราะฉะโดยการแก้สมการพบแค่4จุดเนี่ย แต่กราฟที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันตัดกันต้อง8จุดเราจะค้นหายังไงเนี่ยถ้าไม่เห็นกราฟอันนี้ก็เป็นเนื้อหาจากตํำรานะว่าการหาจุดตัดให้ครบถ้วนนะถ้าไม่เห็นกราฟก็ต้องแก้สมการแล้วก็ต้องเอาเรื่องสมการเทียบเท่ามาช่วยนะการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง F กับ G นะบางครั้งการหาจุดตัดของกราฟเนื่องจากนีจุดตัดในระบบพิกัดเชิงขั้วจุดเดียวกันอาจเขียนพิกัดได้หลายแบบนี ดังนั้นจุดตัดที่ต้องการอาจหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยตัวอย่างเนี้นะเห็นด้วยตาเนี่ยตัดกัน8จุดแต่โดยการแก้สมการตีกณพบแค่4จุดเนีอีก4จุดทำยังไงเนี่ยก็มีคำแนะนำก็คือเนี่ยหลักคิดสมมาตรแกน x สมมาตรแกน y สมมาตรจุดค้วก็นำมาใช้ได้หรือใช้เนื้อหาในคลิปนี้สมการเทียบเท่า อันนี้ก็อ่านภาษาตำรากันนิดนึงนะจะเห็นว่ามีจุดตัดของวงกลมนะกับรูปกลีบกุหลาบทั้งหมด8จุดนะแนวทานในการหาพิกัดจุดตัดที่เหลืออาจทำได้โดยนะใช้สมมาตรสมมาตรแกน x สมมาตรจุดค้่สมมาตรเส้นตรงนะหรือใช้เนื้อหาสมการเทียบเท่าอย่าลืมนะบางทีเราไม่เห็นกราฟละนะตรวจสอบสมมาตรนะก็ทำงานอาจจะนานกว่า ใช้ความรู้สมการเทียบเท่ากันอันนี้อ่านภาษาตำรากันนิดนึงเนะเน้นอีกทีนะนอกจากใช้สมบัติของสมมาตรแบบต่างๆแล้วเนะี่ยเราสามารถใช้สมบัติของจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วที่เขียนได้หลายแบบอาเซต้าเนะี่ยเขียนได้หลายแบบก็คือแปลตามค่า n นเะนี่ยนะเป็นจุดเดียวกันเนะี R ่ยอาเซต้ากับจุดในเทอมของ n เนี่ยเป็นจุดเดียวกันเนะพราะฉะนั้นกราฟของสมการ f ใหญ่อาเซต้ากับกราฟของสมการเนะี่ย f ใหญ่ลบหนึ่งกำลังเงิน, A, นอาร์เซตาบวกเอ็นพพยให้กราฟรูปเดียวกัน,นอันนี้ก็เรียกว่าบทนิยามของคำว่าสมก,การเทียบเท่าเพราะในตัวอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเราก็เอาสมก,การเทียบเท่าของวงกลมมาใช้ก็คือ R เท่ากับลบรูทสโดยการแก้สมก,การนีสายสองสกกเซตา,ก,ก,าก็คือลบรูสสทสามส่วนำแบบเดียวกันเลย,เยมุมบวกเล็กสุดก่อน 4่าส่วน3ถอยมาด้านลบนแล้วก็เดินหน้ามาทางด้านบวกย้าย2มาหารทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำานีมีมุมมากมายนับไม่ถ้วนนะแต่พอแทนค่าแล้วเนี่ยก็มาดูว่าจะได้เพียงเนี่จุดเท่านั้นก็คือตอนที่ R เป็นลบรูทสมุมเป็น2อาส่วน3มุมเป็น5พส่วน6มุมเป็น5พส่วน3อีกอันก็มุมเป็น1 1พส่วน6ในที่นี้ก็แปลว่า พอใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการเทียบเท่าเนี่ยเห็นด้วยกราฟมี8จุดแล้วเนี่ยสามารถระบุได้ครบถ้วนว่าจุด4จุดเนี่ยที่ได้มาจากเลือก R เท่ากับลบรู้สามเนี่ยพราะฉนั้นเห็นจากกราฟเนี่ยมี 8. จุดนำความรู้สมการเทียบเท่ามายืนยันได้ว่า 8. จุดนั้นพิกัดคืออะไรได้ครบถ้วนแล้วนะอันนี้คือประโยชน์ของสมการเทียบเท่า ปัญหาในการหาจุดตัดของกราฟในระบบพิกัดเชิงคั้วอีลักษณะหนึ่งก็คือเห็นด้วยตาว่ากราฟมันผ่านจุดขั่วแต่โดยการแก้สมการไม่ได้นะแก้สมการแล้วไม่ได้จุดขั่วเป็นจุดตัดเราจะหายัางไงจะแก้ปัญหายัางไงกราฟ2รูปนี้นะเส้นสีน้ําเงินนะเป็นกราฟคาร์ดิโอนี r เท่ากับ1บวกไซนเซาเส้นสีแดงนะ r เท่ากับ1ลบไซน์เซต จุดตัดเนะี่ยเห็นด้วยตาว่าเนะี่ยจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะาเนี่ยการหาจุดตัดนั้นน่ะพื้นฐานก็สมการตรีโกณเนีนะ่ยจับมาเท่ากันและสายเซต้าเป็น0นะูนย์นในเทอมของ N ก็เซตา้าเท่ากับ็พายแทนค่านะเเป็น 1, 2, 3สองสามเนะี่ยแทนค่าเบีดเสร็จแล้วได้แค่2จุด1 0ศนะูนย์เนี่ยกับพายอันนี้ก็บอกเห็น3จุดเนะี่ย แก้สมการตีโกนได้2จุดเนี่ยจุดค้่เห็นได้ตาว่าเป็นจุดตัดเนี่ยเราจะหายังไงว่าจุดนี้พิกัดเป็นอะไรในเทอมของเส้นสีน้ําเงินจุดนี้พิกัดเป็นอะไรในเทมอ,เเเอเทมของเส้นสีแดงเนี่ยมาอ่านภาษาตํารากันอีกนิดนึงนีปัญหาอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในการหาจุดตัดของกราฟ F F กับ G ก็คือจุดค้วเป็นจุดตัดแต่หาไม่ได้โดยการแก้สมการนี เหตุผลก็คือเนี่ยจุดควเขียนได้หลายแบบเนี่ย R เป็นศย์มุมอะไรก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากราฟผ่านจุดควเนี่ยเราจะต้องหาจุดตัดโดยวิธีอื่นนะแก้สมการไม่ได้ก็มาดูว่าวิธีแก้ปัญหาข้างต้นทำยังไงให้แทนค่า R เป็น0ใน F และ G เนี่ยเสร็จแล้วก็แก้สมการหามุมเนี่ยก็พื้นฐานก็แก้สมการติีโกณเนี่ยเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ย อารเท่ากับ1บวก sin เซตาสีน้ำเงินนะพอแทนค่า R เป็น0ูนย์ไซน์เซตาเท่ากับลบหก็เลือกมุมเป็น3ามพายส่วน 2. สองเส้นสีแดงแทนค่า R เป็น0ูนย์ไซน์เท่ากับหก็เลือกมุมเป็นพายส่วนสองเพราะฉะนั้นจุดตัดของเส,ส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงก็คือจุดคีเ่เกิดตอนที่ R เป็น0ูนย์มุมเป็น3ามพายส่วน 2, สองสำหรับกราฟสีน้ำเงินมุมเป็นพายส่วนสองสำหรับกราฟเส้นสีแดง ในคลิปนี้เนี่ยนะก็การหาจุดตัดของกราฟนะอาจจะต้องใช้คําว่าสมการเทียบเท่าค้นหาให้เจอทุกที่นะอีกที่หนึ่งคือจุดค้่จุดตัดที่เป็นจุดั้่เนี่ยจะหาพิกัดยังไงสําหรับคลิปถัดไปก็เป็นโจทย์ละคนตัวอย่างเตรียมสอบกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาเอาเท่านี้สวัสดีครับ